อนนี้นะครับเราอยู่ที่วิหารที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญอยู่สองพระองค์นะครับก็คือพระเสตังคมณีและก็พระศิลาโบสถ์หลังเล็กนี้นะครับอยู่ในอาณาเขตของวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่วัดเชียงมั่นนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญกับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งสถานแห่งนี้นะครับเคยเป็นเหมือนกับว่าที่บรรทมที่ประทับของพระยามังรายมหาราชนะครับมหาราชของชาวเชียงใหม่มาก่อนนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของพระนะครับพระพุทธรูปในลักษณะปางนั่งนะครับปางที่ถ่ายมาให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่างๆพระพุทธรูปที่เราจับภาพอยู่นั้นในขณะนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่เรียกกันว่าสิงห์หนึ่งนะครับสังเกตดูที่ชายสังคาติตรงนี้นะครับจะอยู่เหนือพระถันหรือว่านมในภาษาชาวบ้านเราหลังจากนั้นสมัยที่สองชายสังคาติก็จะยาวลงมาต่ำเหนือพระถันต่ำลงมาจากพระถันนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงเปลวยอดองค์เสียนพระนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเปลวไฟลักษณะการนั่งของท่านก็จะเป็นนั่งขัดสมาธิราบส่วนรุ่นแรกสิ่งหนึ่งก็จะเป็นนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับ